ดาวเสาโคโจรใกล้โลกในรอบปีในวันที่15สิงหาคม2565ซึ่งในครั้งนี้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตลอดทั้งคืนแต่หากใช้กล้องส่องจะเห็นเป็นวงแหวนแยกจากกาันชัดเจนซึ่งเกิดจากการเรียงตัวของดวงอาทิตย์โลกและดาวเสามีโลกอยู่ตรงกลางส่งผลให้ดาวเสาอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกประมาณ 1,325ล้านกิโลเมตรปรากฏการณ์นี้จะเห็นตอนที่ดวงอาทิตย์ตกดินดาวเสาจะส่องสว่างในทิศตะวันออกเฉียงใต้หากฟ้าใสไม่มีเมฆฝนจะสามารถเห็นได้ทุกภูมิภาคทั่วไทยขอบคุณข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ